ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การประกาศผลรางวัลการแข่งขัน POA The King of Food ปีที่2ทีมใดจะคว้าโอกาสทางอาชีพโอกาสที่จะพลิกชีวิตของตนเองโอกาสที่จะคว้าเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทใครจะเป็นราชันแห่งช่างสีช่างหมาย POA The King of Wood ปีที่2เรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานครับท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรนะครับท่านที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านวณิชอ่วมศรีครับท่านผู้ตรวจการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับท่านสมใจบุญประสิทธิ์ท่านหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีครับท่านเพชรรัตน์สินอวยครับรวมถึงท่านผู้บริหารบริษัท POA ประเทศไทยจำกัดนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสื่อมวลชนมามากมายครับที่สำคัญนะครับก็คือบุคคลที่เราได้เห็นความสำคัญของท่านนะครับนั่นก็คือช่างไม้ครับผู้เห็นคุณค่าของงานไม้และก็รักษาความสามารถในเชิงช่างนะครับอันเป็นภูมิปัญญาของไทยที่ล้ำค่านะครับและก็ช่างสีผู้ที่ทำหน้าที่รักษาคุณค่าของความงามของไม้และก็สร้างคุณค่าแห่งงานไม้ให้มีความสวยงามมากขึ้นทุกท่านครับผมไกรวิทย์คุณวัฒโนไทยนะครับวันนี้รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับตามที่กลุ่มผลิตภัณฑ์สีงานไม้ของบริษัทเดียวกันในประเทศไทยนะครับต้องการที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาฝีมือช่างสีช่างไม้นะครับตลอดจนยกระดับฝีมือวิชาชีพช่างสีช่างไม้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศครับนับตั้งแต่ปี2553นั้นได้มีการเริ่มจัดกิจกรรมการแข่งขัน TOA The King of Wood ปี2นะครับชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้ในปี2553นั้นได้จัดการแข่งขันครั้งที่1ขึ้นครับแล้วก็สืบเนื่องต่อเนื่องมาในปีนี้นะครับในปีที่ผ่านมา2554นั้นเป็นครั้งที่2นะครับการแข่งขัน TOA The King of Wood นะครับปี2นั้นได้มีการจัดแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับแล้วก็มาถึงรอบภูมิภาคในเดือนสิงหาคมแล้วก็กันยายนที่ผ่านมาโดยได้มีการแข่งขันรอบชนะเลิศนะครับเป็นเมื่อวันที่13-16ตุลาคมครับที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอำเภอดอนตูมนะครับจังหวัดนครปฐมแต่ว่าด้วยสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่นะครับให้เราต้องมีการเลื่อนการประกาศผลรางวัลการแข่งขันมาประกาศกันในวันนี้นะครับโครงการ TOA The King of Wood ชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้ในปีนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าบรรยากาศนั้นเข้มข้นครับแต่เรื่องราวบรรยากาศจะมีความสนุกสนานแล้วก็เหล่าบรรดาช่างสีช่างไม้จะใช้ฝีไม้ลายมือในการแข่งขันอย่างไรนั้นเรามีภาพสรุปของการแข่งขันเป็นการประมวลภาพความสำเร็จของการแข่งขันนั้นมาให้ท่านได้ชมด้วยนะครับถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนั้นย้อนกลับไปในการแข่งขันที่ผ่านมาในทุกรอบตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบภูมิภาคแล้วก็การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของโครงการ TOA The King of Wood ชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้ปีที่2ขอเสียงปรบมือครับยังไงมีนิสัยชอบในทางใดทางหนึ่งช่างสีช่างไม้คือคนที่รักในงานสีในงานสีไม้และยึดเป็นอาชีพรวมผลิตภัณฑ์งานไม้ของบริษัท POA ประเทศไทยจำกัดตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพช่างไม้ช่างสีจึงได้เริ่มจัดการPOA The King of Wood ชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้ขึ้นในปี2553เป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือช่างสีและช่างไม้ไทยสู่ระดับสากลโดยมีรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทเพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือช่างไม้และช่างสีเป็นไปอย่างต่อเนื่องกลุ่มผลิตภัณฑ์สีงานไม้บริษัท TOA ประเทศไทยจำกัดจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน
POA The King of Hill ชิงแหลมชิงช่างช่างหญิงช่างหมายขึ้นเป็นครั้งที่สองด้วยมองเห็นในคุณค่าของงานหมายและความสามารถในเชิงช่างอันเป็นภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไปในการแข่งขันปีที่หนึ่งได้จัดการแข่งขันเป็นแบบเป็นกลุ่มแต่เพื่อให้ช่างหญิงและช่างหมายได้โชว์ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มที่ยิ่งขึ้นในปีที่2จึงจัดให้เข้าแข่งขันเป็นทีมละ3คนและเปิดโอกาสให้เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานสีและหลากหลายเช่นเดียวกับช่างมืออาชีพจากการตรวจค้นหาสุดยอดช่างสีช่างหมายจากทั่วประเทศใน5หมู่บ้าน5สนามแข่งขันจากผู้เข้าแข่งขันจำนวน451ทีมทั่วประเทศเราวัดฝีมือเฉิดช่างด้วยโจทย์รอบคัดเลือกชั้นชูนหวังโจทย์รอบภูมิภาคเก้าอี้ชูนได้ที่สุดเราได้สุดยอดช่างสีช่างหมายแชมป์แต่ละภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน5ทีมและเยาวชนดาวรุ่ง4เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมในวันที่13-16 ตุลาคม 2554ซึ่งโจทย์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคือตู้ชูนชกโจทย์ที่ต้องใช้ฝีมือเฉิงช่างอย่างรอบด้านตั้งแต่การอ่านแบบไปจนกระทั่งถึงการบริหารวัสดุและวางแผนการทำงานซึ่งแต่ละทีมจะต้องทำตู้ชูนชกและทำสีให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดงานนี้แค่ทักษะฝีมือเฉิงช่างไม่พอเพราะทีมที่จะเป็น TOA The King of Hood ได้จะต้องทำงานเป็นทีมและมีการวางแผนการทำงานที่ดีพอ TOA The King of Hood การแข่งขันเพื่อวัดฝีมือเฉิงช่างทั้งงานศิลป์และงานหมายการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานช่างหมายการแข่งขันเพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพเราเชื่อว่าโอกาสเป็นของทุกคนแต่จะมีเพียงหนึ่งทีมเท่านั้นที่จะก้าวขึ้นไป POA The King of Hood ปีที่สองขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทุกคนความรุ่นเรืองและความตั้งใจครับของช่างสีช่างไม้นะครับทั้งรุ่นเล็กและก็รุ่นใหญ่ทุกท่านครับโครงการนี้นะครับทำให้เราได้มองเห็นคุณค่าของงานไม้นะครับและก็ความสามารถในเชิงช่างอันเป็นภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และก็สืบสานต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนที่เป็นผู้ริเริ่มและก็ดูแลจัดการในทุกขั้นตอนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับลำดับต่อไปนี้นะครับผมขอกราบเรียนเชิญครับคุณจตุพัฒน์ตั้งคารวะคุณท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOA เพชรประเทศไทยจำกัดได้กรุณาให้เกียรติกล่าวสรุปภาพรวมการแข่งขันในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประสานกระทรวงแรงงานนะครับท่านอนุสรณ์ไกรพัฒนาบุญสอนนะครับท่านที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมงนะครับท่านวณิชวงศ์ศรีผู้ตรวจการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านสมใจบุญประสิทธิ์และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีท่านพิชลัตสินป่วยท่านผู้เข้าแข่งขันนะครับสื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็มีความยินดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกาศผลนะครับการแข่งขัน TOA The King of Hood นะครับเป็นปีที่2นะครับชิงเงินรางวัล1ล้านก็
ซึ่งงานนี้นะครับ QA ได้ร่วมมือกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับจัดการนี้ขึ้นเวลาเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของช่างสีช่างไม้นะครับที่มีคุณค่าและควรได้รับการอนุรักษ์สืบสานแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือนะครับแรงงานแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนนะครับได้เข้ามาสู่อาชีพนี้นะครับก็นอกจากเงินรางวัลนะครับที่ทางผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับแล้วเนี่ยนะครับก็เราทางเราเองก็มีการมีคอร์สนะครับในการอบรมในเรื่องทักษะในเรื่องสินค้าแบบใหม่ๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เอากลับไปประยุกต์ใช้งานต่อไปนะครับซึ่งในปีนี้เองเนี่ยนะครับนอกจากตัวช่างแล้วเนี่ยเราก็ยังเปิดโอกาสให้ทางเยาวชนเนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยมากถึง451ทีมนะครับทีมเลยก็3คนนะครับก็มีการแข่งขันทางสนามนะครับก็ในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ทางตัวแทนแชมป์แต่ละภาคนะครับกับทีมเยาวชนที่ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศซึ่งก็เราได้รับการแข่งขันไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งในช่วงนั้นเองก็โชคดีว่าแข่งก่อนแข่งเสร็จก่อนที่น้ำจะท่วมนะครับก็เลยทำให้เราเลื่อนการประกาศรางวัลในปีนี้นะครับก็อันหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าวันนี้นะครับก็ได้จากตึกนี้ไม่แน่ใจว่าชั้นนี้รับมอบหรือยังนะครับก็เพิ่งงานนี้เป็นงานแรกเลยนะครับที่เราจัดขึ้นสำหรับตึกนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ติดตามการแข่งขันซึ่งใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับทางTUA นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางช่างและทีมนะครับที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะได้เงินรางวัลหรือไม่ก็ตามนะครับก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าปลายปีนี้นะครับเรามีรุ่นที่3ก็คงได้รับการตอบรับอย่างจากทุกท่านนะครับขอบคุณครับกราบขอบคุณนะครับครับกราบขอบคุณคุณจตุพันธ์ตั้งคารวะคุณนะครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOA ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ทำให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าวันนี้นะครับผู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์โครงการดีๆนะครับเพื่อยกระดับฝีมือของช่างสีช่างไม้ไทยโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการนี้นั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานของกลุ่มเดียวนะครับวันนี้โครงการ TOA The King of Wood ชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้ปีที่2เนี่ยนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือครับจากพันธมิตรอีกหลายองค์กรนะครับและหนึ่งในนั้นครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลำดับต่อไปครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวันนี้อ่วมศรีครับได้ให้เกียรติกรุณากล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการและโอกาสพัฒนาช่างฝีมือไทยสืบเนื่องไปในโครงการ TOA The King of Wood ปี2ขอกราบเรียนเชิญท่านครับTOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัด
ท่านเจตุพัฒน์ตั้งธรรมคุณท่านผู้บริหารท่านแขกผู้มีเกียรติท่านคณะผู้แข่งขันนะครับและสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่จะเป็นผู้ดำเนินการในการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนองต่อความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ TOA The King of Food ชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้ครั้งที่2นี้นะครับโครงการ TOA The King of Food ชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้ของบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดถือเป็นโครงการเพื่อสังคมโครงการหนึ่งที่ให้ผลลัพธ์ที่มีมูลค่ามหาศาลกับสังคมทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษาและเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างหาค่ามิได้ทั้งในด้านของการฝึกงานวิชาชีพและการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเรียนรู้วิชาช่างไม้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนช่างสีช่างไม้มืออาชีพที่มาด้วยประสบการณ์กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแผนกช่างก่อสร้างช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างตกแต่งภายในตลอดจนทางด้านสถาปัตยกรรมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และการทำงานร่วมกันซึ่งจุดนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนนอกห้องเรียนอันจะเป็นการพัฒนาฝีมือเชิงช่างสีและช่างไม้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงขอขอบคุณบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดที่เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการและสนับสนุนหลักการที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการ TOA The King of Food ชิงล้านชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีฝีมือได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีฝีมือได้แสดงฝีไม้ลายมือในครั้งนี้ด้วยซึ่งโอกาสในครั้งนี้จะเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้เป็นโอกาสแห่งประสบการณ์อันล้ำค่าที่ได้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในการที่จะต่อยอดวิชาสาขาอาชีพช่างสีและช่างไม้เพื่อก้าวสู่การเป็นช่างมืออาชีพต่อไปในอนาคตข้างหน้าสุดท้ายต้องขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลในวันนี้และเชื่อว่าทุกทีมล้วนมีศักยภาพในตนเองด้วยกันทั้งสิ้นหวังว่าจะได้พบกับทุกคนอีกในการแข่งขันข้างหน้าขอบคุณครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านวณิชอ่วมศรีที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับ พูดถึงโครงการนี้นะครับโครงการ TOA The King of Food มี2นะครับยังมีอีก1หัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญครับในการดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับหน่วยงานนี้ก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานครับที่ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนกฎเกณฑ์การตัดสินที่ยุติธรรมนะครับลำดับต่อไปครับกระผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานครับท่านอนุสรไตรวัฒน์อนุสรนะครับได้กล่าวปิดการแข่งขันและกล่าวอวยพรการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านครับเรียนท่านผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านวณิชอ่วมศรีที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOA Paint แห่งประเทศไทยจำกัดคุณจตุพัฒน์ตั้งครวคุณท่านหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีแล้วก็ตัวแทนจากกรมหน่วยงานของกระทรวงแรงงานพี่ๆน้องๆช่างทั้งหลายท่านกรรมการพี่น้องสื่อมวลชน
วันนี้ครับผมเป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีพลเอกชัยมาร่วมงานวันนี้ดีใจครับที่เห็นความร่วมมือความสามัคคีของคนไทยกระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานบริษัททีโอเอช่วยกันงานนี้ถึงเกิดคนคนเดียวทำไม่ได้แต่ถ้าพวกเราช่วยกันฝากถึงผู้เข้ารับการแข่งขันทุกท่านสื่อมวลชนท่านเป็นคนที่โชคดีท่านเป็นคนที่มีโอกาสท่านได้เห็นคู่แข่งท่านได้พัฒนาตัวเองแต่ละก้าวที่ท่านจะก้าวเข้ามาคนคนเดียวทำไม่ได้คราวนี้แข่งเป็นทีมถ้าในทีมไม่สามัคคีวันนี้ท่านไม่ชนะเหมือนกับประเทศของเราถ้าประเทศเราทะเลาะกันเรามีแต่แพ้แต่วันนี้ครับปีใหม่ลงน้ำไปแล้วที่เหลือมีแต่พี่ไทยถ้าพี่ไทยสามัคคีงานดีๆนี้เกิดอีกแน่ครับขออนุญาตนิดเดียวปีที่แล้วไปร่วมงานเวิร์สติวที่รอนดอนประเทศไทยได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็ประกาศนียบัตรอีกเป็น10ใบแต่ยังไม่ได้จากเรื่องของการชี้สิทธิ์ยังต้องฝากพี่ๆน้องๆท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเรามาช่วยกันอีก2ปีการแข่งขันฝีมือระดับโลกที่เยอรมันเพิ่มขึ้นมาช่วยสร้างฝันสร้างโอกาสให้เยาวชนไปได้เห็นหนึ่งปีได้ที่เยอรมันให้โอกาสทนชาติไทยทนไทยไปบุกสมัครที่ยุโรปวันนี้หลายๆคนคิดตัวเองเก่งเราเก่งไหมวิภาคเราเก่งไหม